สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับปฏิทินของเดือนธันวาคมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันไหนเงินเข้าได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไรและจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่เช็คได้ที่นี่ครับเริ่มแจกวันที่1ธันวาคม2562ได้เท่าไหร่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200ถึง300บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนหมายเหตุผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีได้300บาทผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีขึ้นไปได้200บาทเริ่มแจกวันที่1ธันวาคม2562ได้เท่าไหร่ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทรถบขส500บาทและรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนใครได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนหมายเหตุถ้าเกิน500บาทต้องออกเงินเพิ่มเองเริ่มแจกวันที่18ธันวาคม2562ได้เท่าไหร่ค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนใครได้ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนได้เท่าไหร่ค่าไฟ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนใครได้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนผู้ใช้ไฟฟ้าน้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบและการประปาส่วนภูมิภาคหรือที่สำนักงานการไฟฟ้าสำนักงานประปาทุกแห่งรับเงินส่วนลดบันไดก็ได้ได้เท่าไหร่ส่วนลดค่าซื้อการ์ดหุงต้ม100บาทต่อเดือนใครได้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 88,189 รายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2562หมายเหตุจ่ายเต็มราคาก่อนเดี๋ยวกรมบัญชีกลางโอนเงินให้ตามหลังได้เบิ้ล2เบิ้ลรับเงินคืนสูงสุด500บาทใจดีออมเงินให้ได้เท่าไหร่ได้เงินคืนสูงสุด500บาทใครได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562ถึง30กันยายน2563โดยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแบ่งเป็น2ส่วนดังนี้จำนวน 5% คืนเงินให้ผู้ถือบัตรโดยการโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e-money 2จำนวน 2% แบ่งเป็น2ส่วนคือ 1% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนอีก 1% เก็บเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติหมายเหตุเมื่อรวมกันทั้ง2ส่วนแล้วต้องไม่เกิน500บาทต่อเดือนและจะโอนให้ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ
แล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ